สวัสดีครับทุกคนผมมิเนียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนโซโล่เพลงความว่างเปล่าจาก Paper Planes นะครับที่ฟีดกับพี่ต้นซิลิฟูสนะเพลงนี้นะครับก็มีโซโล่ที่ต้องบอกว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราฝึกนะในเรื่องของสำเนียงนะครับแล้วก็เรื่องของทางนิ้วต่างๆเนี่ยจัดว่ามีประโยชน์นะมีคุณค่าทางสารอาหารมากๆเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นก็มาดูกันนะครับว่าเพลงนี้มันอยู่ในคีย์อะไรนะเพลงนี้นะครับก็จะอยู่ในคีย์C sharp นะครับ C sharp major นะซึ่งของภาคริทึมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตั้งเป็น drop C sharp หรือ drop D flat เลยเวลาเล่นสายเปิดแต่ว่าในส่วนของโซโล่เนี่ยพี่ต้นก็จะเล่นในคีย์ E standard นะครับเพราะงั้นคือช่องมันก็จะเป็นช่องที่อยู่ในทาง flat ทาง sharp นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับในช่วงแรกนะครับก็จะเป็นการดันสายนะโดยเราจะดันที่สาย3นะครับช่องที่8นะก็คือช่องนี้นะครับแล้วก็จะมีโน้ตนึงที่กดค้างไว้นะครับก็คือสาย2ช่องที่9นะจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเราจะดันแค่เฉพาะข้างบนครับจะดันแค่สาย3นะแต่ว่าคือกดโน้ตตรงสาย2ช่องที่9ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็มีการใช้คันโยกนะครับในการทำไวบราโต้นะก็คือแบบนี้นะครับเราจะโยกค่อนข้างที่จะเรนจ์กว้างประมาณหนึ่งนะครับตามต้นฉบับนะแล้วก็ถ้าจะแนะนำอะไรสักหน่อยก็คือตอนเข้าเนี่ยอาจจะมีการกรีดสักนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เข้าโดยตรงอาจจะมีการกรีดหน่อยก็คือเหมือนดีดผ่านสายอื่นนิดนึงนะครับจากนั้นดีดอีกทีนึงดันไว้ก่อนนะครับดันค้างไว้ก่อนเพื่อเอาลงมาเพื่อเอาเสียงลงมาจากนั้น pull off ไปที่ช่องที่6นะครับทีนี้ขึ้นมาที่สาย4ช่องที่8แล้วก็กลับไปจบที่ช่องสาย3นะช่องที่6อย่างนี้นะครับแล้วก็ไวบราโต้ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นลิกนี้นะครับมาเล่นที่สาย4นะครับมาเล่นที่สาย4นะจะมีช่องที่3แล้วก็ช่องที่6นะครับใช้เป็นนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนะทีนี้มันจะกลิ้งลงไปที่สาย3นะครับช่องที่6แล้วก็ช่องที่5อันนี้ใช้นิ้วนางนะครับแล้วก็กลับมาที่ช่องที่6สาย3เมื่อกี้นะครับทีนี้ขึ้นมาที่สาย4นะครับช่องที่4แล้วก็สไลด์มา6แล้วก็ต่อด้วยตรงนี้ก็จะเป็นการใช้การกลิ้งนิดๆเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ที่ช่องที่8นะสาย5กับ4นะครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นโน้ตเดิมค้างไว้นะครับก็คือสาย5เนี่ยตรงช่องที่8เนี่ยจะค้างไว้ทีนี้ข้างล่างจะเปลี่ยนจากช่องที่8ไปเป็นช่องที่6ตรงนี้ผมจะใช้เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดก็คือข้างบนเป็นปิกแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเป็นนิ้วนางเกี่ยวนะครับจากนั้นแฮมเมอร์ออนมาจาก6มาที่8ทีนี้ขึ้นมาสาย5จาก6แล้วสไลด์มา8แล้วก็สไลด์กลับแบบนี้นะครับต่อมาขึ้นมาที่สาย6ช่องที่9นะครับลงไปที่สาย5ช่องที่6กลับมาที่เดิมนะกลับมาที่สาย6แล้วก็ไปที่สาย4นะครับเป็นแฮมเมอร์ออนจาก6มา8ทีนี้กิ้งขึ้นมาสาย5ช่องที่8แล้วก็กลับไปที่สาย4ช่องที่6ประมาณนี้นะครับจบที่ตอนจบจะเป็นงี้นะครับจะเป็นยังเป็นโน้ตเดิมของเมื่อกี้อยู่ก็คือสาย6ช่องที่9สาย5ช่องที่6กลับมาโน้ตเดิมทีนี้สไลด์นะครับจาก6มาที่8สาย5นะทีนี้ตอนกลับเขาจะกลับจากช่องที่9นะครับจาก9ไป6
ทีนี้ขึ้นมาที่สาย6ช่องที่9แล้วก็จบโดยการแฮมเมอร์ออนนะครับสาย5ช่องที่6มา8อันนี้โอเคต่อมาจะเป็นเล่นอย่างเงี้ย2รอบนะครับโดยการสไลด์จากข้างบนคอนะมาที่เป็นช่องที่6สาย4นะครับกับสาย3นะอยู่ช่องเดียวกันแล้วก็เล่นรอบที่3รอบที่3ก็ช่องเดิมแต่เพียงแต่ว่าดันสายนะครับดันสาย3นะอยู่ช่องเดิมนี่แหละช่องที่6แล้วก็ไวบราโต้นะครับทีนี้ต่อมาคราวนี้เปลี่ยนโน้ตสาย3นะครับตรงนี้ยังอยู่ช่องที่6อยู่นะสาย4สาย3จะมาที่ช่องที่8นะครับเล่นอย่างเงี้ย2ทีทีนี้รอบที่3จะสไลด์นะครับจากสาย3ช่องที่8มาที่10แล้วก็ลงไปที่สาย2ช่องที่9นะครับทีนี้ต่อมาสไลด์เข้ามาที่สาย3ช่องที่13แล้วก็สาย2ช่องที่14กลับมาที่สาย3ช่องที่13แล้วก็ดันสายนะครับสาย2ช่องที่13แล้วก็ไวบราโต้นะตรงนี้ก็แรงๆหน่อยนะครับทีนี้ใกล้จะจบละนะดันสายนะครับดันสาย2ช่องที่16แล้วก็จะมีโน้ตกดค้างนะครับคล้ายๆกับช่วงแรกนะครับกดค้างอยู่ที่สาย1ช่องที่16แล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยที่ดันไว้นะครับดีดเอาที่ดันไว้ลงมาแล้วก็กลับมาที่โน้ตเดิมเหมือนตอนที่ยังไม่ดันพอลงมาที่โน้ตนี้ปุ๊บให้ pull off ไปที่14แล้วก็ทีนี้ต่อมาจะลงมาที่16แล้วก็กลับไปที่ดีที่14จากนั้นก็คือเล่นเป็นสไลด์นะครับจาก13มา14ลงไปที่สาย1ช่อง16กลับมาที่โน้ตเดิมคือช่อง14ทีนี้ไปเล่นแฮมเมอร์ออนโดยเริ่มที่13มา14แล้วก็กลับมาจบที่ข้างบนนะสาย3ช่องที่15โดยการค้างโน้ตสาย2ไว้ก่อนแล้วก็จบด้วยการเขย่าคันโยกนะครับมาทวนกันอีกทีนะครับแบบช้าๆนะจะมีตรงนี้ที่ผมอาจจะบอกเป็นสไลด์หรือเป็นแฮมเมอร์ออนพูลออฟแบบสลับกันไปบ้างนะครับก็จริงๆตรงนี้มันอาจอะแดปต์ได้นะแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนเนาะมันอาจจะเล่นได้หลายแบบนะตรงที่หลังดันสายไปแล้วเนี่ยหรือจะเป็นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตามฟีลลิ่งอ่ะตามฟีลลิ่งถนัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังอยากเล่นเพลงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนอยากเล่นกีตาร์ได้แบบนี้หรือแบบนี้
สวัสดีครับผมมิเนียนนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนและมียอดชมในช่องมากกว่า40ล้านครั้งหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมฝึกยังไงถึงเล่นได้แบบทุกวันนี้นะครับมันก็ไม่ง่ายฝึกมานานนะครับแต่วันนี้นะครับสำหรับทุกคนที่จะเริ่มฝึกกีตาร์จะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมมีคอร์สเรียนกีตาร์ออนไลน์มาแนะนำที่ออกแบบโดยผมเป็นคอร์สสำหรับมือใหม่เข้าใจง่ายนะครับสอนเบสิกทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเพื่อให้ทุกคนเอาไปต่อยอดและเล่นในระดับแอดวานซ์ต่อไปอัดแน่นด้วยเนื้อหากว่า5ชั่วโมงคัดมาแล้วเน้นๆเลยเรียนในกลุ่มปิดราคาเพียง990บาทใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณชอบดูคลิปผมอยากเล่นได้เหมือนผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับที่คุณจะเลือกเรียนกับผม